ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงและผมอชิระประดับกุลครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับองค์กรธุรกิจยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยแห่งหนึ่งครับที่ครั้งหนึ่งเคยแบกภาระหนี้กว่า 3,000 ล้านบาทหลังการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในยุคปี40แต่ในช่วงที่องค์กรธุรกิจประสบกับปัญหาที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตนั่นเองการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้โดยวางเป้าหมายของการทำธุรกิจใหม่ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจให้พอดีกับตัวไม่ใช้เงินเพียงแค่อย่างเดียวเป็นที่ตั้งแต่เป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทำให้วันนี้บริษัทในเครือซีเมนต์ไทยหรือ SCG สามารถกลับมาผงาดได้อีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะเป็นการก้าวยืนอย่างมั่นคงและยั่งยืน2กรกฎาคม2540ทันทีที่ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทจุดเริ่มต้นของวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งก็เริ่มต้นและลุกลามรุนแรงหนี้สินต่างประเทศพุ่งพรวดขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้นเป็นภาวะที่ธุรกิจต่างๆรับมือไม่ไหวต้องปลดพนักงานออกหรือปิดกิจการนอกเหนือจากสถาบันการเงินการธนาคารและตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งโครงการบ้านจัดสรรคอนโดและวัสดุก่อสร้างทั้งระบบก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแทบจะล้มคลืนทั้งระบบครับก็ผลกระทบจากวิกฤตการเงินในปี2540นะครับทุกธุรกิจคงเหมือนกันหมดแน่ๆก็คือเรื่องของฐานะทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของเงินกู้นะครับเพราะในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีเงินกู้เหมือนกันหมดนะครับจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยกู้เท่าไหร่นะครับก็คูณ2เลยนะครับเพราะนั้นก็คือถือว่าเป็นต้นทุนอันหนึ่งที่เป็นภาระของธุรกิจนะครับอันนั้นก็คือส่วนที่1ที่เป็นต้นทุนส่วนที่2แน่ๆก็คือว่าความต้องการของลูกค้าในประเทศเนี่ยนะครับทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นความต้องการทุกคนก็ประหยัดหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการขายต่างๆเนี่ยจากของธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะขายได้น้อยลงอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ธุรกิจก็ต้องหาหนทางว่าในเมื่อต้นทุนสูงขึ้นการขายน้อยลงทำยังไงถึงจะให้สามารถขายของได้เพื่อมา cover ต้นทุนเพื่อให้สามารถธุรกิจมี growth สามารถไปดูแลเลี้ยงดูของคนที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งพนักงานทั้งอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมๆของผลกระทบนะครับของ SCG เนี่ยถ้า40เองถ้ายังไม่ได้คูณนะก็มีหนี้อยู่ประมาณสัก 120,000 ล้านนะครับ 120,000 ล้านขณะที่ยอดขายเราตอนนั้นก็ประมาณสักใกล้เคียงนะครับแต่พอมีผลกระทบเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็คูณ2นะฮะก็เป็น 240,000 ล้านหรือ 250,000 ล้านตัวกลมๆนะครับเท่าตัวเลยนะเยอะมากเยอะมากคือในแง่ SCG เองต้องบอกว่าถ้าไม่มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ลอยตัวทำให้หนี้สินที่มีเท่าไหร่คูณ2เนี่ยนะครับหนี้ตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่
เราคอนควบคุมได้ตามปกติอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้คือพอมันเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเนี่ยมันเกณฑ์ในการดูแลเรื่องหนี้สินต่อทุนของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็มันก็เป็นช่วงภาระว่าตามช่วงเวลาการที่ต้องชำระหนี้ต่างๆเนี่ยเรามีความสามารถในการชำระหนี้แต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าการที่จะหาเงินมาจากธุรกิจเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือความท้าทายที่เจอนะครับเช่นเดียวกับธุรกิจก่อสร้างทั้งระบบด้วยภาวะหนี้ต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้นจากมูลหนี้เดิมเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3,000 ล้านบาทบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดจำเป็นที่จะต้องปรับขนาดของธุรกิจและการบริหารงานรัดเข็มขัดอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ถ้าในแง่ปรับตัวเนี่ยด้วยแรงกดดันทางธุรกิจที่มันเปลี่ยนเนี่ยธุรกิจต้องปรับตัวแน่นอนเพื่อให้อยู่รอดได้นะครับแน่ๆก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นหลายส่วนเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ต้องควบคุมให้ลดลงนะครับเรื่องต้นเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆทุกคนก็ต้องประหยัดขึ้นอันนี้ส่งแมสเสจที่ชัดเจนไปยังพนักงานเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือว่าทำยังไงถึงจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีการขายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าในประเทศไม่มีแล้วก็ต้องหาตลาดต่างประเทศนะเพราะเราก็ต้องส่งพนักงานของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีจุดที่เป็นทุนอยู่แล้วคือเราก็มีพนักงานของเราเนี่ยนะครับที่เป็นคนส่งเคยไปส่งไปเรียนต่างประเทศมีทุนต่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีคอนเนคชั่นกับต่างประเทศนะติดต่อกันบ้างมันก็มีช่องทางนะครับที่สามารถออกไปเนี่ยนะครับเพื่อไปหาลูกค้าต่างประเทศได้มันทุกกิจก็มุ่งไปขายของต่างประเทศหมดเพื่อให้ได้ตัวรายได้เข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองนะครับส่วนที่สามก็คือเราก็กลับมาทบทวนว่าถ้าภาระทางการเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยกับสภาพเศรษฐกิจที่มันลดลงเนี่ยความกว้างขอบเขตของธุรกิจเราที่มีอยู่ตอนนั้นณตอนนั้นเรามีอยู่ถ้าพูดในภาษาธุรกิจคือมีอยู่10กลุ่มธุรกิจก็คือใน1กลุ่มธุรกิจเนี่ยก็จะมีบริษัทต่างๆมากมายที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจนั้นๆเช่นบอกว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้างก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เกี่ยวข้องวัสดุกลุ่มไฟฟ้าก็จะมีบริษัทที่ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆพวกนี้แล้วก็มานั่งดูว่าความเหมาะสมของการที่จะมีธุรกิจอยู่นะครับภายใต้สภาพแวดล้อมของการแข่งขันหรือตลาดที่มันลดลงบวกกับความสามารถของเราทั้งในแง่ของความชำนาญของพนักงานในธุรกิจนั้นๆบวกด้วยเรื่องของแหล่งเงินทุนแหล่งต้นทุนที่มีอยู่ณตอนนี้เราจะทำยังไงก็เลยทำให้เราเนี่ยปรับลดค่อยๆปรับลดนะจากธุรกิจ10ธุรกิจเนี่ยก็ลงมาเหลือแค่5ธุรกิจหลักทีนี้ในการปรับจาก10มาเหลือ5เนี่ยมันก็มีที่ไปที่ไปในการคิดนะครับตั้งแต่เราก็ไปดูว่า1เนี่ยธุรกิจอะไรบ้างที่มันยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคตที่สามารถแข่งขันได้คือไม่ใช่มีอนาคตอย่างเดียวนะเราดูว่ามีอนาคตแล้วอนาคตเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจนี้เนี่ยเราสามารถอยู่ในเบอร์ต้นๆที่สามารถแข่งขันต่อไปได้อันนี้ก็คือความยั่งยืนแล้วนะครับอันที่2ก็คือเราก็ดูว่าธุรกิจนั้นๆเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรามีความชำนาญในแง่ของการรันธุรกิจนี้เทียบกับคนอื่นหรือไม่มันถ้ามี2 ส่วนเนี่ยก็หมายความว่า1ด้วยตัวของธุรกิจเองเนี่ยเราอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีนะครับอันที่2คนที่จะไปบริหารธุรกิจเราก็มีองค์ความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเลือกนะครับว่าทำไมเราลดลงมาเหลือแค่5ธุรกิจนี่นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้สินนะครับที่เพิ่มขึ้นมาณตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ของต่างประเทศเรียกว่าเกือบ 80% เลยล่ะเป็นหนี้ต่างประเทศทั้งระยะสั้นระยะยาว
มันการเป็นหนี้ต่างประเทศก็คือมันเป็นเรื่องผลกระทบจากเงินบาทซึ่งมันผันผวนถูกไหมฮะเราไม่รู้ตอนนั้นว่ามันจะขึ้นมันก็อ่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าจุดถึงแค่ไหนเราไม่รู้นะครับสิ่งที่ทำเบื้องต้นก็คือว่าออกไปพบกับนักลงทุนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเขาว่าสถานะของบริษัทเรายังอยู่ในสภาพที่ดำเนินธุรกิจได้เรามีการปรับตัวยังไงนะครับเรื่องของเงินทุนที่จะไปคืนเนี่ยก็เป็นไปตามปกติยกเว้นอย่างเดียวก็คือมันจะมีเงินที่เงินกู้ระยะสั้นอันนี้ก็เป็นการเนโกชิเอทกันเท่านั้นเองว่าเป็นไปได้ไหมว่าขยายยืดเวลาจากระยะสั้นให้ยาวออกไปหน่อยอะไรเงี้ยคือไม่ได้ผัดหนี้แต่เพียงแต่ว่า manage เรื่องพวกนี้ออกไปนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่ทำแม้จะประสบปัญหาอย่างหนักแต่บริษัทไม่เคยปลดพนักงานออกหรือปรับลดกิจกรรมด้านพัฒนาพนักงานตรงกันข้ามยังคงสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าการพัฒนาคนคือการเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตการสร้างภูมิคุ้มกันดังกล่าวส่งผลในเรื่องของการวางรากฐานความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการยึดมั่นในการพัฒนาคนอย่างยาวนานเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจโดยบุคลากรต้องตระหนักในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความเพียรและใช้สติปัญญาในการทำงานเราก็มองว่าถึงแม้ว่าจะมีการลดบริษัทลงมาถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังให้ความสำคัญอยู่เสมอคือว่าตัวแอสเซทสำคัญของเราก็คือพนักงานนะครับเพราะพนักงานเนี่ยต้องยอมรับว่าอันส่วนหนึ่งก็คือจุดเด่นของ SCG ก็คือพนักงานที่เรามีคนที่เข้ามาเป็นพนักงานที่มีความสามารถแล้วเราก็มีโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะครับในการฟูมฟักเข้าขึ้นมามันพวกนี้เป็นศักยภาพที่สำคัญของบริษัทในอนาคตว่าเมื่อถึงวันหนึ่งธุรกิจมันต้องขยายตัวและณวันนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คีปคนพวกนี้ไว้เนี่ยนะครับเก็บคนพวกนี้ไว้เนี่ยก็ไม่มีคนมาดูแลธุรกิจกับอีกอันนึงก็คือมันเป็นความรับผิดชอบอันหนึ่งที่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องพวกนี้พนักงานก็คือคนอยู่ในองค์กรที่ต้องดูแลนะครับให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นการสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจว่าต้องลำบากกว่าเดิมใช้จ่ายไม่เหมือนเดิมโปรแกรมต่างๆอาจจะลดลงเนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันไปได้ต้องช่วยกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากการปรับขนาดธุรกิจให้ลดลงสอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและตลาดหันมาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรพร้อมสร้างวินัยในการทำงานส่งผลให้บริษัทสามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้อย่างรวดเร็วสามารถกลับมาพังงาดและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหลักของไทยทั้งอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเคมีคอลซีเมนต์และกระดาษโดยวางกรอบในการดำเนินธุรกิจที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานถ้าพูดถึงว่าน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าลองจับแต่ละเรื่องเข้าไปใส่เนี่ยนะครับก็คือสอดคล้องกับแนวของในหลวงท่านเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกตัวอย่างเรื่องของลดธุรกิจจาก10ลงมาเหลือ5อันนี้ก็คือเรื่องของไม่ใช่พอเพียงเดียวเรื่องของความมีเหตุมีผลด้วยว่าทำไมเราถึงทำธุรกิจแค่5ธุรกิจและให้มันอยู่ได้แล้วมันยั่งยืนเนี่ยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้ที่เป็นต่างประเทศซึ่งอันนี้ต้องถามว่าเงินกู้ต่างประเทศมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตอนหลังๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนสัดส่วนของการกู้จนปัจจุบันเนี่ยเงินกู้ของเราเนี่ย90%กว่าเป็นเงินกู้ในประเทศทั้งนั้นเราเป็นเงินกู้ระยะยาวใช่ไหมเพราะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วใช่ไหมฮะก็คือยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสกุลเงินบาทมันไม่ได้รับผลกระทบแน่แล้วก็คนที่มาลงทุนเนี่ยก็เป็นคนที่นักลงทุนที่เชื่อมั่นใน SCG มันเป็นนักลงทุนที่เอาเงินมาลงทุนด้วยความภูมิใจว่าอยู่กับ SCG เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ถอนเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เราสามารถจัดการอะไรต่างๆได้นะครับ
ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าจะให้เล่ายาวไปเนี่ยผมไม่คิดว่าแนวของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในแง่ SCG เราเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ปฏิบัติตามแนวของพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยความเข้มข้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนักเมื่อเทียบกับตอนที่เจอปัญหาของฟองสบู่ตอนช่วงนั้นก็ผมไม่คิดว่าหลังจากที่เราปรับโครงสร้างตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่วงของการปรับตัวแน่ๆหนี้สินมันยังอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าการปรับตัวตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้อันที่หนึ่งส่งผลแน่ๆก็คือกลับมาสู่คนในองค์กรมันคนในองค์กรเนี่ยก็มีความตระหนักมากขึ้นในเรื่องของการดูแลเรื่องความเสี่ยงนะครับการดูแลเรื่องของในแง่ของทำยังไงถึงจะให้มันพอเหมาะพอควรเนี่ยนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ความเสี่ยงก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือผลที่ขับมาก็จะเห็นว่าหลังแนวทางที่เราทำไปเนี่ยก็มาถูกทางเพราะจะเห็นว่าหนี้สินที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเราก็สามารถชำระหนี้ได้หมดแล้วก็คอนเวิร์ตหนี้ต่างๆเนี่ยนะครับจาก200,000 กว่าล้าน250,000 ล้านเนี่ยมาเป็นหนี้ในประเทศเกือบ 90% นะครับณปัจจุบันนี้เราก็ควบคุมหนี้ตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก100,000 กว่าล้านนะประมาณไม่เกิน100,000-120,000 ล้านซึ่งเมื่อเทียบตามในแง่ของการลงทุนแล้วเนี่ยสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าต่ำมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราใช้แนวตรงนี้อยู่นี่นะครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามองย้อนกลับมาว่าคือเวลาเราอธิบายการธุรกิจพวกนี้นะครับอธิบายไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็จะจับประเด็นไม่ได้ว่าทำไมเราทำเรื่องนั้นทำไมเราทำเรื่องนี้แล้วมันโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงยังไงเนี่ยนะครับคือหลายคนจะเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเอาแค่พอดีไม่ต้องทำให้มันเยอะไม่ต้องโตหมายความธุรกิจไม่ต้องโตซึ่งอันนั้นอาจจะเข้าใจผิดคือความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้บอกว่าธุรกิจไม่โตคือการดำเนินธุรกิจเนี่ยหลักการอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ธุรกิจไม่เติบโตธุรกิจนั้นจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคุณมีพนักงานเข้ามาเอาเป็นว่าไม่พนักงานเพิ่มขึ้นเท่าเดิมแต่ว่าค่าใช้จ่ายของพนักงานเงินเดือนเพิ่มขึ้นตลอดเวลาถูกไหมครับมันธุรกิจก็ต้องโตเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยมาชดเชยในส่วนนี้ขณะเดียวกันการโตก็คือถ้าคุณโตเท่าเดิมตลาดมันก็แค่นี้ถูกไหมครับคุณมี market share อยู่เซสว่า 40% ถ้าคุณจะโจไปมากกว่านี้อันตรายแล้วถูกไหมมันเป็นเรื่องของไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วเพราะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าตลาดมากๆเนี่ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเสร็จเลยนะถ้าเกิดคุณทำอะไรเกิดมาเกิดเครื่องจักรมีปัญหาเรื่องปัญหาเนี่ยผู้ผลิตไม่มีของใช้ใช่ไหมได้รับความเดือดร้อนได้หมดเลยมันอันนี้ก็คือทั้งภูมิคุ้มกันทั้งความพอดีนะมันก็ต้องขยายไปธุรกิจอื่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับที่อยากจะบอกให้เห็นอันหนึ่งที่ SCG เราทำก็คือถ้าเราเข้าไปที่ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะมีอยู่3ห่วงใช่ไหมความพอประมาณนะครับเรื่องของมีเหตุมีผลเรื่องของมีภูมิคุ้มกันแล้วจะมีอีก2เงื่อนไขที่สำคัญก็คือความมีคุณธรรมกับเรื่องของความรู้นะครับในเรื่องของความมีคุณธรรมกับความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ SCG เราทำมาตลอดนะครับ SCG เรามีเรื่องของอุดมการณ์4นะครับของเครือของ SCG ที่เป็นตัวหล่อหลอมถือว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอุดมการณ์4ก็คือตั้งมั่นในความเป็นธรรมนะครับมุ่งมั่นในความเป็นเลิศนะครับเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมมันจะเห็นว่าทั้ง4เสาเนี่ยนะครับมันอยู่ใน2เงื่อนไขทั้งหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นตัวพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคือถ้าคนมีพื้นฐาน2เงื่อนไขที่สำคัญปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้3ห่วงเนี่ยนะครับมันถูกหล่อหลอมจากพื้นฐานที่สำคัญอย่างดีอีกอันนึงเรื่องขององค์ความรู้เนี่ย SCG ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับจะสังเกตว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าในเรื่องของการให้การอบรมของ SCG เนี่ยนะครับเรายอมลงทุนเรื่องพวกนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเราเชื่อว่าความรู้เท่านั้น
ที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันปรับปรุงขึ้นไปดีขึ้นเรื่อยด้วยความตระหนักในการเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประเทศนอกจากมุ่งแสวงหาผลตอบแทนในเชิงธุรกิจแล้วบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านรูปแบบการทำธุรกิจที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายซบลงแนบอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยหลงลืมไปก็หลายถ้าจะเห็นภาพที่ชัดอย่างนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าเวลาที่เราไปสู่ในเรื่องของโอเปอเรชั่นจริงๆในโรงงานผมยกตัวอย่างว่าเอาเข้าใจง่ายๆคือธุรกิจซีเมนต์นะครับเราก็จะมีการเรียกว่าทำเหมืองหินเพื่อเอาหินปูนเนี่ยมาใช้ในการผลิตซีเมนต์นะครับถ้าโดยวิธีปกติทั่วไปก็คือว่าเขาก็ใช้วิธีว่าเหมืองหินได้สัมปทานนะครับใช้วิธีก็คือระเบิดหินนะครับแล้วก็เป็นก้อนๆลงมาแล้วก็เอามาบดไปเรื่อยๆเพราะนั้นภูเขามันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยซึ่งอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเรื่องของธรรมชาติเรื่องของอะไรต่างเนี่ยมันหมดไปแล้วถูกไหมครับแต่สิ่งที่ ESG เราทำก็คือเราคำนึงถึงว่าเราไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก็จริงแต่ว่าการที่ภูเขามันหมดไปเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าผลกระทบต่อระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยถูกไหมครับระบบนิเวศนี่มันหลายอย่างนะทั้งพืชพันธุ์ธรรมชาติพอพืชพันธุ์ธรรมชาติหายไปพวกสัตว์อะไรต่างๆหายไปถามว่าทำไมต้องดูสัตว์จริงๆไม่ได้ว่าจะต้องมีสัตว์พวกนั้นแต่สัตว์พวกนี้มันทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมันสมดุลอยู่ด้วยกันได้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยอมว่าลงทุนว่าเห็นกับเรื่องพวกนี้ที่จะต้องดูแลรักษาไว้แทนที่เราใช้วิธีแบบเดิมๆแล้วก็ยอมลงทุนก็คือว่าใช้วิธีเจาะลงมานึกออกไหมถ้าสมมติเป็นแตงโมนะเหมือนกับเราผ่าแตงโมตัดหัวไม่ใช่ตัดกลางลูกตัดหัวจริงนะแล้วเวลาทำเหมืองก็เจาะเป็นป่องอุโมงค์ลงมามันหลังจากที่เราทำเหมืองหินแล้วเนี่ยถ้าเรามองจากภายนอกก็ยังเป็นภูเขาเหมือนเดิมมีต้นไม้เหมือนเดิมระหว่างที่เราเจาะกินไปเรื่อยมันใช้เวลานานมากนะเป็น 30-40 ปีกว่าจะลงมาได้เป็น4-500 อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรข้างในไปเรื่อยเนี่ยวิธีการทำอย่างนี้ก็คือถามว่าต้นทุนสูงขึ้นไหมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันได้คืนมาก็คือว่าระบบนิเวศยังอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับธรรมชาติยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมูลค่าที่เรียกว่านับไม่ได้ถูกไหมมันประเมินไม่ได้มันมีคุณค่ากับชีวิตก่อสิ่งแวดล้อมต่ออะไรต่างๆของผู้คนที่อยู่เนี่ยมากมายเลยนี่ถามว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้อันนี้ก็คือมาสู่เรื่องของคุณธรรมนะครับมาสู่เรื่องของห่วงในเรื่องของความมีเหตุมีผลถูกไหมครับแล้วก็พอเพียงด้วยไม่ใช่คิดว่าได้สัมปทานแล้วไม่มีปัญหาไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่สนใจเรื่องอื่นทำหมดทุกอย่างอันนี้มันเป็นแนวคิดที่ผมจะคิดว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไปดูแต่ละเรื่องนะว่าพอเพียงพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันแล้วไปหาเหตุผลในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนกับการทำคือพยายามดูในแต่เรื่องว่าทำแล้วมันเข้าเรื่องนี้หรือเปล่ามันจะยากแต่ละถ้าเราทำโดยมีแนวคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวเป็นจิตสำนึกนี่นะมันทำออกมาเหมือนธรรมชาติแล้วมันจะกลมกลืนพวกนี้อยู่ทุกเรื่องด้วยกันหมดเรื่องพวกนี้มันแยกออกกันไม่ออกนะมันเป็นเรื่องที่มันโยงแล้วไปด้วยกันนะครับมันเป็นวิธีคิดนะผมว่านะมันเป็นวิธีคิด
วันนี้ธุรกิจของปูนซีเมนต์ไทยกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดรับกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการก้าวที่เหลือแทนที่จะเป็นกำไรเนี่ยต้องส่งให้กับภาคที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ตรงเนี้ยมองในมุมธุรกิจคือถามว่าได้อะไรไหมถ้ามองก็บอกว่าไม่ได้หรอกจ่ายอย่างเดียวเลยแต่ว่าภาพรวมนี่คือความรับผิดชอบส่วนนี้คือความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจคือต้องมีอยู่ในหัวเสมอผมคิดว่าการดำเนินธุรกิจคือคุณต้องมีความรับผิดชอบในฐานะของนักธุรกิจกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมนะครับกับชุมชนอย่างไรบ้างไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าธุรกิจเข้ามาบนต้นทุนที่คุณไม่ต้องจ่ายเลยนะแต่จริงๆคุณใช้ต้นทุนอยู่ใช่ไหมธรรมชาติคือต้นทุนที่คุณได้มาแบบแสนถูกเลยนะครับหรือชุมชนต่างๆเนี่ยการที่ธุรกิจไปอยู่เนี่ยชุมชนถ้าไม่มีธุรกิจเขาอาจจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่มีความเดือดร้อนแต่เมื่อชุมชนไปอยู่ความเอ้ยเมื่อธุรกิจไปอยู่ความเจริญไปอยู่อบายมุขมาสิ่งยั่วยวนต่างๆมาสังคมเสียเนี่ยมันพันกันหมดเลยมันถ้าธุรกิจไม่สนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยจากการมีธุรกิจมันจะเกิดขึ้นมากมายนั่นก็คือเป็นหลักเนี่ยถ้าเทียบเคียงเนี่ยผมว่าก็คือหลักเดียวกันนะพอประมาณนะครับเรื่องของแบ่งปันเรื่องคุณธรรมแบ่งปันนะครับเรื่องความมีจริยธรรมสุดท้ายมันจะทำให้ธุรกิจยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับถึงวันนี้เศรษฐกิจของไทยก็ยังคงมีศักยภาพที่จะขยายตัวต่อไปได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลไปสู่ความไม่แน่นอนต่างๆอันอาจจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทยแต่การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถก้าวล่วงผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้
วันนี้รายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงและผมอาชีระระดับคุณคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ